فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับอิสลามสามัญประจำบ้านกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับเรายังคงอยู่ในประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับครอบครัวเป็นหน่วยย่อยทางสังคมที่เล็กที่สุดนะครับแต่กลับมีความสำคัญมากที่สุดนะครับประเด็นหนึ่งนะที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องก็คือการปฏิบัติตามจริยวัตรของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในการที่ท่านเนี่ยถูกส่งมานะครับเพื่อเป็นเราะห์มะตัลลิลอาละมีนนะครับเป็นความเมตตาสำหรับโลกทั้งหลายนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งท่านมานะครับหน้าที่ของท่านก็คือปฏิบัติตามในสิ่งมาเป็นแบบอย่างกับพวกเรานะให้เราทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามท่านนะครับ ผมสนทนากับอาจารย์มุสตาฟานะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะซึ่งเป็นคุณครูของผมนะท่านให้ข้อคิดดีมากนะเขาบอกว่ามนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยพยายามนะครับหาใครก็ได้นะครับมาเอาคำพูดของเขาเนี่ยมาลบล้างคำพูดของท่านนบีเนี่ยที่ได้สั่งใช้เราไว้นะท่านนบีสั่งเราเรื่องนี้นะครับเราก็พยายามหานะครับหาคำพูดของนักวิชาการคนไหนก็ได้นะครับเพื่อจะมาลบสุนนะของท่านนบีตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าที่ทำไมชีวิตในปัจจุบันของเราเนี่ยมุสลิมของเราเนี่ยถึงมีแนวคิดในการปฏิบัติแบบนี้นะครับพงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้ในสุเราะห์อาลอิมรอนอายะที่31นะครับพงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ากุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮะฟัตตะบิอูนียุฮบิกุมุลลอฮุฮุวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมวัลลอฮุกอฟูรุรอฮีมนะครับพงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าหากพวกท่านรักอัลลอฮฺก็จงปฏิบัติตามชั้นในที่นี้ก็หมายถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลลอฮ์ก็จะทรงรักพวกท่านและจะทรงอภัยให้แก่พวกท่านซึ่งโทษทั้งหลายของพวกท่านอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษยิ่งนะครับแล้วก็เป็นผู้ทรงเมตตาเสมอกับพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามนะครับในสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนเรานะครับไม่ใช่ว่าให้เราไปหาคำพูดของนักวิชาการคนไหนก็ได้มาลบล้างคำพูดของท่านนบีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้เยอะนะครับในซูเราะห์อัชชูเราะห์นะครับอายะที่21นะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวอีกว่าอัมลาฮุมชูรอกาอูอารอชะรออูลาฮุมมินัลลาซีนามาลัมยะซันบิฮิลลานะครับในซูเราะห์ชูรอนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวว่าหรือพวกเขามีภาคีต่างๆที่ได้กำหนดศาสนาแก่พวกเขาซึ่งอัลเลาะห์มิได้ทรงอนุมัตินะครับคือเราต้องยึดมั่นนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านปฏิวัติความเชื่อของอาหรับในเวลานั้นบอกว่าลาอิลาฮิลลอฮ์โลกนี้ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนะครับแล้วในเรื่องของความเป็นพระเจ้าของพระองค์เนี่ยเราต้องศรัทธาว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นพระเจ้าองค์เดียวพระองค์อัลลอฮ์ทรงบริหารโลกและจักรวาลนี้พระองค์เดียวนะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีร่วมกับพระองค์นะคือผมเนี่ยไปละหมาดที่หนึ่งนะแถวคูนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปยืนอยู่ข้างมัสยิดนะครับโดยที่เราไม่สังเกตว่าตรงนั้นเนี่ยมีมะกอมนะมะกอมก็คือกูโบสของคนตายนะครับที่เขามีการหล่อปูนไว้เป็นถาวรวัตถุเลยนะเสร็จเรียบร้อยเขาก็ล้อมรั้วไว้ด้วยเราก็ไม่ได้ทันสังเกตนะว่าตรงนั้นเนี่ยมีมะกอมอยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยแชร์คนหนึ่งเนี่ยเขาเห็นเรายืนอยู่ตรงนั้นเขาคิดว่าเราคงจะไปหามากล่อมนี้ไปขอดุอาอยู่นะแชร์คนนี้ก็มาบอกกับผมบอกว่าให้เอามะพร้าวอ่อนมาถวายสิโตกีเขาชอบโตกีคนนี้เขาชอบนะครับเขามาขอกันทั้งคนพุทธทั้งคนมุสลิมเนี่ยมาขอกันแล้วก็สมหวังกันเยอะแล้วโอ้โหผมตกใจมากแล้วเวลาได้ยินแชร์คนนี้บอกกับผมอย่างนี้คือพี่น้องครับ
เราเนี่ยเข้าไปละหมาดเสร็จเรียบร้อยเรามาขอดุอาต่อกูบอสเนี่ยก็เท่ากับเรากำลังทำชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วก็เป็นชิริกที่ร้ายแรงมากมากเลยนะคือการขอดุอาต่อคนตายในกูบอสเนี่ยเป็นชิริกที่ชัดเจนเลยนะซึ่งถ้าใครเคยปฏิบัติแบบนี้ผมว่าต้องรีบเตาบ้าตัวเลยนะขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคือถ้าคนตายเนี่ยเราสามารถขอดุอาต่อคนตายได้เนี่ยคนหนึ่งที่เราน่าจะต้องขอคือใครครับคือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านได้รับการรับรองว่าเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดนะครับไม่ใช่ไปขอดุอาต่อกุบอสใครก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในซาอุดีอาระเบียเนี่ยจึงเกิดคนกลุ่มหนึ่งนะซึ่งนำโดยอิหม่ามอับดุลวะฮาบเนี่ยเข้าไปทำลายนะมักบะเราะห์เนี่ยไปทำลายกุบอสที่เป็นถาวรวัตถุเหล่านี้นะเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนเนี่ยห่างไกลจากการทำชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมมุติว่ากูบอสไม่ว่าจะเป็นญาติของเราหรือว่าเป็นคนดีในสังคมเนี่ยถ้าเราเกิดไปหล่อปูนเป็นถาวรวัตถุไปปักชื่อว่าเป็นนายกรนายขอเป็นไงครับรุ่นหลังที่ความรู้ศาสนาเนี่ยไม่ค่อยจะซึมเข้าไปเนี่ยเพราะว่าอะไรครับพอในปัจจุบันเนี่ยการเรียนศาสนามันกลายเป็นภาคของการสมัครใจละไม่ใช่วายิบในความคิดของแต่ละคนละพอมันเป็นภาคของความสมัครใจเนี่ยเป็นยังไงครับเราก็เลยศึกษาศาสนาเนี่ยเหมือนกับนิดหน่อยก็พอเราศึกษาเนี่ยน้อยเราก็ปฏิบัติไม่ถูกต้องพอปฏิบัติไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็นำมาอย่างสิ่งที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยพอเราไม่ได้ศึกษาเราไม่เข้าใจคำว่าลายลายเดลล์เรายังไปทำชิริกอยู่เราคิดว่าการไปขอดุอาต่อคนดีๆในกูบอสเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้เป็นไงครับก็เท่ากับเรากำลังฝ่าฝืนแล้วก็เป็นฝ่าฝืนเรื่องใหญ่ด้วยนะครับเรื่องของการทำชิริกเนี่ยโอ้โหคือบาปอื่นๆเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับเรานะแต่บาปเรื่องการทำชิริกเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้อภัยเราเด็ดขาดนะแล้วเราก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงของนรกนะในวันกิยามะห์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเตาบาตัวเลยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังกล่าวไว้ในซูเราะห์ยูนุสนะครับอายะห์ที่59บอกว่าอัลลอฮฺอะซีนาละกุมอัมอัลลอฮิตัฟตารูนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงอนุมัติให้แก่พวกท่านหรือพวกท่านปั้นแต่งให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเวลาที่เราปฏิบัติแบบนี้ปุ๊บเป็นไงครับเราก็ไปอ้างนะและหรือว่าเราไปสอนต่อให้ลูกหลานของเราเนี่ยปฏิบัติแบบนี้แบบนี้ทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยถามว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเราหรืออนุญาตให้เราทำแบบนั้นหรือไม่คำตอบจริงๆก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุญาตให้เราทำแบบนี้นะเพราะท่านนบีเนี่ยบอกแล้วนะท่านมาปฏิวัติความเชื่อของอาหรับในเวลานั้นที่เขามีเทพเจ้าหลายองค์นะครับซึ่งในกะบะห์เองเนี่ยมากกว่า360รูปนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเป็นไงครับไม่ให้เราปฏิบัติในสิ่งนี้แต่พอวันนี้มาเนี่ยเรากลับบอกว่าโอ้โหให้ไปขอดุอาต่อคนตายสิแล้วเขาจะทำให้เราสมหวังก็เท่ากับเรากำลังปฏิเสธเตาฮีดรูบูบียะเตาฮีดในเรื่องของการบริหารกิจการต่างๆเราคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมบูรณ์ทุกอย่างยกเว้นแต่จะให้เราสมหวังในเรื่องนี้เรื่องนี้เราถึงไปขอต่อคนอื่นเท่ากับกูบอสคนตายคนนี้กำลังช่วยอัลลอฮ์บริหารโลกและจักรวาลกันนั้นหรืออันนี้ต้องตั้งเป็นคำถามกับพวกเรานะในเรื่องของการปฏิบัติอามานอิบาดะห์เนี่ยหน้าที่ของเราก็คือจะต้องปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับในกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าวามาอุมีรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮะมุกลิซีนะละฮุดดีนนะครับในซูเราะห์อันบะอีนะห์อายะห์ที่5นะครับพระองค์บอกว่าและพวกเขาไม่ได้ถูกสั่งใช้ให้กระทำสิ่งอื่นใดพวกเขาในที่นี้ก็คือพวกมนุษย์ทั้งหลายนะพวกเรานั่นเองนะครับนอกจากอิลลาลิยะบุดุลลอเพื่อจะอิบาดะห์ต่อพระองค์แล้วก็ไม่ใช่อิบาดะห์ธรรมดานะมุกลิซีนะละฮุดดีนเคารพด้วยเจตนาหรือจิตใจที่มุกลิซีนคือมีความบริสุทธิ์ในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเราเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติในเรื่องอิบาดะห์ด้วยยกเว้นแต่ในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจนะเราดูนะ ถ้าใครติดตามประวัติศาสตร์เนี่ยเรื่องของการฮิจเราะห์เนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่นะครับเ
พราะอะไรครับเพราะอพยพจากนครมักกะไปยังมะดีนะห์เนี่ยพวกกูรอชเนี่ยมาดักระหว่างทางนะครับบางคนเนี่ยอย่างเช่นท่านกอบาบเนี่ยอยากจะอพยพไปบอกว่าไปได้แต่ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะคอบบาบเนี่ยเป็นช่างตีเหล็กนะทางทำดาบเนี่ยท่านอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบเงินที่ได้จากการตีดาบเนี่ยของท่านเนี่ยไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยพอถึงระหว่างทางเป็นไงครับพวกกูร้อยดักเหมือนกับดักป้นน่ะแล้วก็ตั้งเป็นคำถามบอกว่าตั้งเป็นเงื่อนไขถ้าอยากไปก็ไปแต่ตัวมุสลิมในเวลานั้นเนี่ยความที่เขารักในอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาเขายอมละทิ้งนะยอมละทิ้งเลยอยากได้ก็ได้ไปเขาก็เดินทางของเขาต่อไปนะก็คืออพยพจากนครมักกะฮ์ไปสู่นครมะดีนะห์ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้านหลังนะครับเหลือแต่ตัวเลยไปที่นั่นน่าจะเป็นความดีมากแต่ถ้าอิบาดะห์โดยที่เจตนาไม่บริสุทธิ์นะครับเป็นยังไงครับอิบาดะห์นั้นก็ล้มเหลวนะเหมือนที่ท่านอุมัรนะเอ่ยถึงหะดีษนี้บอกว่ามังกานะฮิจรอตูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิฟะฮิจรอตูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิใครที่เขาอพยพไปเพื่ออัลเลาะห์และรอซูลการอพยพของเขาก็เพื่ออัลเลาะห์และรอซูลแต่ถ้าใครอพยพฟะมังกานะฮิจรอตูอิลาดุนยายูซีบูฮาอาวิมรออติมยังกิฮูฮาฟะฮิจรอตูฮูมาฮาจรออิไลคือถ้าใครอิบาดะห์อพยพไปเพื่อดุนยานี้หรือเพื่อหวังการแต่งงานกับสาวคนหนึ่งนะครับก็คือในฮะดีษเนี่ยคือพูดถึงชายคนหนึ่งเนี่ยที่เขาอยากจะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผู้หญิงก็ตั้งเป็นเงื่อนไขเพราะว่าถ้าจะแต่งงานกับฉันก็ต้องฮิจเราะห์ไปอยู่ที่นู่นและฉันจะแต่งงานด้วยเขาก็ได้เรื่องของการแต่งงานแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเรื่องของภาคผลบุญจากการอิบาดะห์เนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้รับเลยนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คืออะไรครับเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮฺตะอาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องสอนคนในบ้านของเรานะไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติคนเดียวนะต้องบอกภรรยาของเราและลูกๆของเราด้วยนะครับบางทีเราบอกว่าเรารักลูกของเรามากมากถึงขนาดที่ว่าเราไม่กล้าปลุกให้เขาขึ้นมาละหมาดซุบฮีเพราะเรากลัวว่าลูกของเราจะนอนไม่อิ่มเดี๋ยวกลัวว่าลูกของเราเนี่ยจะไปง่วงหาวนอนที่โรงเรียนเดี๋ยวจะเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องคือเรามีความรักต่อลูกของเราในเรื่องของศาสนาเนี่ยถ้าเน้นย้ำย้อนกลับไปเนี่ยที่บอกว่าวะมาคอลักตุนยินนะวันอินซิลาลียะบุดูนคือเราไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออื่นใดยกเว้นแต่ให้ทั้งสองมาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮฺตะอาลาเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปตรงนี้ผมว่าทุกคนเนี่ยต้องปลุกลูกของเราแล้วคือเรื่องของดุนยาเนี่ยเป็นเป้าหมายรองนะคือในส่วนของอิสลามเนี่ยเราใช้ชีวิตในดุนยาเพื่อเป็นทางผ่านไปโลกอันสถาพรก็คือโลกของอาคีรอนะครับไม่ใช่ว่าเราจะจมปักอยู่กับดุนยาพี่น้องนึกภาพนะคนที่รวยล้นฟ้าแล้วท้ายที่สุดเขาก็ต้องกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮฺตะอาลาในขณะที่คนที่จนมากในโลกดุนยาเป็นไงครับเขาก็จะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮฺตะอาลาเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าใครเนี่ยจะเตรียมเสบียงนะครับกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮฺตะอาลามากกว่ากันนะอัลลอฮฺไม่ได้ดูที่ทรัพย์สินว่าใครจะมีเงินในธนาคารเยอะกว่ากันนะแต่อัลลอฮฺทรงมองที่อามานอิบาดะห์ที่เราได้กระทำมาต่างหากนะมีเรื่องหนึ่งนะที่ส่งต่อกันทาง Facebook เนี่ยก็คือเขาพูดถึงเรื่องของชายคนหนึ่งนะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นนะเคยเป็นเศรษฐีนะครับท้ายที่สุดเนี่ยเขาบริจาคเงินทั้งหมดของเขาเนี่ยช่วยเหลือคนยากจนบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮฺตะอาลาหมดเลยก็มีคนไปสัมภาษณ์เขานะถามว่าทำไมเขาถึงบริจาคทรัพย์สินของเขาทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นคนที่มีฐานะยากจนเขาก็ตั้งเป็นคำถามตอบครับตอบกลับมานะในลักษณะของการเป็นตั้งเป็นคำถามบอกว่าถ้าคุณเนี่ยรู้ตัวเองว่าคุณเนี่ยจะย้ายถิ่นฐานอพยพตัวคุณเองเนี่ยไปอยู่ประเทศอื่นน่ะคุณจะทำยังไงกับทรัพย์สินของคุณคุณจะโอนย้ายทรัพย์สินของคุณเนี่ยไปสู่ไปธนาคารในประเทศนั้นๆไหมชายคนนี้ก็ตอบว่าย้ายสิต้องย้ายทุกสิ่งทุกอย่างไป
ชายคนที่เคยรวยเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกันการที่เขาบริจาคทรัพย์สินของเขาทั้งหมดไปในหนทางของอัลเลาะห์ก็เพื่ออะไรครับเพื่อย้ายทรัพย์สินของเขาเนี่ยอะไรครับจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเท่านั้นเองคืออะไรครับเป็นเสบียงนะครับคือการที่เขาบริจาคไปเนี่ยก็เป็นเสบียงเพื่ออะไรครับเขาจะได้ใช้ชีวิตที่ดีของเขาในโลกอาคิเราะห์ซึ่งเป็นคำตอบที่ผมว่ากินใจนะครับเวลาอ่านบทความอันนี้ว่าโอ้ถึงแม้จะเป็นเรื่องแต่งก็เป็นเรื่องแต่งที่กินใจแล้วก็สอนให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นในมุมมองของมุสลิมมีสตังค์100บาท เราบริจาคไป10บาทไปถึงเราหยอดตู้ที่มัสยิด10บาทเนี่ย10บาทเนี่ยเหลือแน่ๆสำหรับเราในวันกิยามะห์นะครับอีก90บาทเนี่ยอาจจะใช้จ่ายไปในหนทางอื่นๆสุรุ่ยสุร่ายไปนะอาจจะไม่เกิดผลดีไม่ได้เป็นเสบียงกับเราเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมุสลิมเนี่ยคือเรามองต่างจากคนอื่นนะคนอื่นบอกว่าหมดไป10บาทเหลือ90บาทในขณะที่อิสลามบอกว่าที่เราจ่ายไป10บาทในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยเหลือ10บาทแน่ๆแล้วอีก90บาทเนี่ยไม่รู้จะเหลือหรือเปล่านะหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราก็จะต้องบอกกับลูกของเราสอนกับลูกของเราเนี่ยด้วยกับอิสลามนะครับอย่าไปรักลูกของเราโดยการให้วัตถุแต่สิ่งที่เราต้องให้ก็คือคำสอนของอิสลามแล้วก็จิตวิญญาณของอิสลามต่างหากนะครับพงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อัลฟุรกอนนะครับอายะห์ที่23บอกว่ากอดิมนาอีลามาอามิลูมินอามาลิมฟะจะอันนาฮูฮาบาอัมมันซูรอนะครับและเราได้มุ่งสู่การงานของพวกเขาที่พวกเขาได้ปฏิบัติแล้วเราจะทำให้มันไร้ค่ากลายเป็นละอองผงฝุ่นที่ปิวว่อนอันเนื่องจากการปฏิเสธศรัทธาคืออามานเนี่ยพี่น้องครับถ้าถึงแม้เราจะทำเยอะแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่สอดคล้องกับคำสอนของอิสลามเป็นยังไงครับมันก็กลายเป็นฮาบาอัมมันซูรอเป็นฝุ่นที่มันฟุ้งกระจายไปเท่านั้นเองนะคือเหมือนกับที่บอกอะเล่าให้พี่น้องฟังบอกว่าคือบอกให้เราไปขอดุอาจากคนตายในกุโบสเราพยายามขอเท่าไหร่มันก็กลายเป็นฝุ่นที่มันฟุ้งกระจายไปไม่เกิดผลดีถ้าการงานนั้นไม่ได้มาจากอัลเลาะห์รอซูลไม่ได้ทำเป็นแบบอย่างเนี่ยการงานนั้นมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับในซูเราะห์ฮูดอายะห์ที่16นะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวว่าอูลาอิกัลลาซีนาไลซะละฮุมฟิลอาคิเราะติอิลลันนาร์วะฮะบิตอมาซอนาอูฟีฮาวะบาติลุมมากานูยะมาลูนชนเหล่านั้นพวกเขาจะไม่ได้รับการตอบแทนอันใดในโลกอาคิเราะห์นอกจากไฟนรกและสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ในโลกดุนยาก็ไร้ผลและสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ก็สูญเปล่าอันเนื่องจากการไม่ศรัทธานะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากให้อามานที่เราทำเนี่ยได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่จำเป็นเลยก็คือเรื่องของการอิบาดะห์ให้ถูกต้องก่อนนะศรัทธาให้ถูกต้องก่อนนะครับมันจะนำมาซึ่งการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยนะคือถ้าเราตั้งเจตนาไม่ดีเราศรัทธาไม่ถูกต้องเนี่ยอามานที่เราทำไปมันก็กลายเป็นความสูญเปล่านะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องครับเรื่องของการละหมาดเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะแต่ถ้าละหมาดโดยเจตนาไม่ดีหรือการปฏิบัติเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับมันก็กลายเป็นอะไรครับเป็นอามานที่ไม่ดีไปนะครับอย่างเช่นอะไรครับในกุรอานที่บอกว่าฟาไวลุลินมูซอลินความปฏิบัติจงประสบแด่ผู้ที่ละหมาดอัลลาซีนุมอันซอลาติฮิมซาฮูนคนที่ปล่อยปะละเลยในการละหมาดนะครับเวลาเข้าเวลาละหมาดแล้วเป็นไงครับเขาก็ซาฮูนทำเพิกเฉยต่อการละหมาดเนี่ยการละหมาดของเขาก็กลายเป็นความหายนะนะครับหรืออัลลาซีนุมยูรออูนละหมาดเพื่อจะโอ้อวดหรือให้คนเห็นเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งดีแต่ถ้าทำไม่ถูกต้องเป็นไงครับเจตนาไม่ดีหรือทำไม่ถูกต้องเงื่อนไขไม่ดีเนี่ยมันกับสิ่งนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปด้วยนะครับทั้งที่อามานนั้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างเช่นการบริจาคเป็นเรื่องดีไหมคำตอบก็คือเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเราตั้งเจตนาว่าบริจาคเพื่อจะทำให้คนกล่าวขวัญถึงบริจาคเพื่อโอ้อวดเป็นยังไงครับการงานนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่
ไม่ดีขึ้นมานะครับแล้วการตัดสินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงยุติธรรมเสมอนะครับพระองค์เนี่ยจะดูที่เจตนาของเราด้วยนะครับเป็นหลักว่าเราปฏิบัติสิ่งนั้นเพื่ออะไรนะครับในซูเราะห์อัลอันอามนะครับอายะห์ที่121นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าวะอินนัชชัยฏอนะลายูคูนะอีลาอาลียาอิฮิมลียูฮาดิลูกุมวะอินอะตอตูมูฮุมอินนากุมละมุชริกูนและแท้จริงบรรดาชัยฏอนนั้นกระซิบกระซาบแก่บรรดาสหายของพวกมันนะครับเพื่อที่พวกเขาจะได้โต้เถียงกับพวกเจ้าและหากว่าพวกเจ้าเชื่อฟังพวกเขาแล้วแน่นอนพวกเจ้าก็เป็นผู้ที่มีภาคีเกิดขึ้นคือชัยฏอนเนี่ยมันพยายามจะยุยงพยายามจะกระซิบกระซาบกับเรานะฮะให้เราปฏิบัติสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่ออะไรครับเพื่อความพึงพอใจของมันนะครับบางทีเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เราออกห่างจากอิสลามได้แค่มันทำให้เราอากีดะห์ของเราไขว้เขวนิดเดียวเนี่ยอามานของเราก็กลายเป็นข้อบกพร่องไปด้วยนะครับเหมือนกับที่เราเห็นนะครับพี่น้องของเราบางคนยังไปขอดุอาต่อโต๊ะนั้นโต๊ะนี้ที่เราคาดว่าเขาเป็นวาลีเขาจะช่วยเหลือเราได้เนี่ยท้ายที่สุดอามานของเราที่เราปฏิบัติมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดเรื่องของการจ่ายซะกาตการพีทานอะไรต่างๆมันก็กลายเป็นสิ่งที่โมฆะไปหมดนะครับถ้าเราปฏิบัติสิ่งนั้นไม่ถูกต้องนะคือแล้วก็บางทีเวลาที่เราเข้าไปในสถานที่ที่เขาทำชิริกกันเนี่ยบางทีในภาคของการอิบาดะห์เนี่ยพี่น้องครับมันก็คลายเป็นข้อบกพร่องไปด้วยนะครับทั้งที่เรื่องนั้นเป็นเรื่องดีๆก็ตามนะแต่ถ้าเราไปเข้าทางของชัยฏอนเป็นไงครับมันก็ทำให้อามานอิบาดะห์ของเราไม่ถูกต้องสิ่งเนี้ยผมว่าเราจำเป็นจะต้องสอนกับลูกของเรานะแล้วก็ค่านิยมนะสำหรับเด็กในรุ่นผมเนี่ยตอนผมเป็นเด็กๆเนี่ยใครที่ได้รับประกาศนียบัตรฟัดดูอินชั้นปีที่4แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับจะหยุดเรียนศาสนาเลยภาคศาสนาเนี่ยหยุดเลยหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือจบมัธยมจบชั้นประถมศึกษาปีที่6เนี่ยพอเริ่มเข้าสู่มัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยจะเลิกศึกษาศาสนาเลยซึ่งตรงนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะในส่วนของการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคศาสนาเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องเรียนจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่เราจากโลกนี้ไปแล้วการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยง่ายมากครับพี่น้องเราสามารถหาแหล่งข้อมูลได้อย่างเช่น Google เนี่ยเราเข้าไปเนี่ยเรื่องราวของอิสลามมีเยอะแยะนะครับในขณะที่เราใช้เวลาว่างไปเรื่องอื่นๆมากมายนะครับเรื่องของอิสลามเนี่ยเราต้องเน้นย้ำกับลูกของเราว่าให้เราศึกษาอิสลามเยอะแล้วก็ศึกษาจนกระทั่งวันที่เราจากโลกนี้ไปแล้วชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่มีความสุขครอบครัวของเราจะเข้มแข็งครับวะบิลัยตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮ์ฟะลาตักชาวฮุมวะคชาวนอัลยอมอักมัลตุละกุมดีนกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรฎีตุละกุมอิสลามดีนา